ก็ช่วงปลายนิ้วที่ชายังรู้สึกเจ็บอยู่เนี่ยไม่แล้วก็ไม่เคยรู้นั้นแล้วก็เดี๋ยวฟังก่อนฟังคำถามเข้าใจก่อนครั้งที่ผ่านมาถามว่ามีอะไรบ้างที่มันดีขึ้นหัวตรงช่วงแขนนิดหน่อยมีอะไรอีกไหมที่มันดีขึ้นก็ยังไม่มีมีนะมีแต่หัวไหล่อย่างเดียวเนาะที่รู้ว่ามันดีขึ้นนั่นยังทรงตัวอยู่มีมากกว่าเดิมไหมครับมาถึงวันนี้มีที่นิ้วมีมากกว่าเดิมอย่าย้ำเราพูดแล้วหัวไหล่พูดแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วพูดหัวไหล่ก็หยุดหัวไหล่ไว้ตรงนั้นงั้นมันพูดเดินหน้าไม่ได้ค่ะแล้วก็หัวเข่ามีติดขัดอยู่นิดนึงแปลว่ายังเจ็บท่านหนึ่งผ่านมามันดีขึ้นทั้งนั้นน่ะดีขึ้นหน่อยนี่คือการรายงานตัวเองค่ะการแจ้งผลจากข้อจริงที่ได้รับครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วต้องประมวลผลให้เป็นค่ะครั้งที่สองมันจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าครั้งที่หนึ่งประมวลไม่เป็นครั้งที่สองมันก็ได้ไม่ได้เลยเหมือนเดิมมันเป็นหลักการที่จะต้องถ่ายเทถ่ายทอดเรื่องของความเข้าใจสู่กันและกันความรู้สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันมันเป็นหลักของมันค่ะดังนั้นต้องให้เข้าใจหลักตรงนี้เอาไว้ เวลาพูดคุยมันจะเดินหน้าครับเอาล่ะ มาถึงวันนี้เลยเนาะกระโดดข้ามช็อตเลยนะทั้งหมดต้องรู้ตัวเองทั้งหมด ทั้งหมดเป็นมาตั้ง10ถึง15ปีอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่ถอยหลังไปหาตรงนั้นตรงนี้เป็นไหมไม่ได้ถามค่ะถ้าพูดอีกก็ครั้งที่3แล้วหัวไหล่เห็นไหมก็ทั้งที่แรกหัวไหล่สะบักมันดีขึ้นกว่าเดิมแค่นี้จบตรงนั้นไม่ต้องต่อถ้าต่ออีกก็แปลว่าเขาเรียกว่าจบไม่เป็น มันจะไปต่อเรื่องอื่นไม่ได้คาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะเข้าใจนะครับเข้าใจครับพอเวลาพูดเรื่องมันก็ไม่เข้าค่ะมันคาอยู่ตรงนั้นเองมันเหมือนกับที่มันเหมือนกับตุ่มมันเต็มน้ำมันเต็มแล้วตรงนั้นเข้าอีกมันก็ไม่ได้ต้องเอาน้ำออกจากตุ่มก่อนก็แปลว่าจบตรงนั้นก่อนที่มาต่อทั้งจำครับเรื่องการจำนะต้องจำนะครับเอาไว้สอนลูกสอนหลานค่ะแล้วมันจะทำให้ลูกหลานเจริญเติบโตง่ายได้ยิ่งขึ้นเอาล่ะสุดท้ายเลยเนาะทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงวันนี้ถึงนาทีนี้ต้องรู้เองแหละครับว่าเราไปดื่มไปกินอะไรไปทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรต้องรู้เองใช่นะเดี๋ยวจะให้ใครรู้ก็ยังจะมีสิทธิ์รู้เรื่องเราไหมครับอย่างผมไม่รู้ครับผมไม่คุ้นเคยกับชีวิตไม่รู้ได้ต้องรู้เองทั้งหมดจะเจ็บปวดนอกน้อยตรวจแล้วสุดแท้แต่เธอทำขึ้นรู้แต่มาถึงวันนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นคำถามมีว่ามาถึงนาทีนี้ถามว่าจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวก่อนครับนิ้วนี่โอเคยื่นฝ่ามือเขาท่านหนึ่งเดียวก่อนนะเป็นอย่างนี้เพิ่งไปนะว่าผมจะช่วยได้ไหมอาชีพบรรณาธิการสากันนี่แหละมันที่จะไปต่อได้ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดเอาชีเดียวเลยโอ้เกินไปโยนะมันจะไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วมันก็แตกประเด็นแตกไปผมก็ทำอยู่แค่นี้ทำแค่เหมือนทำเล่นๆไม่ใช่เล่นพลังงานไม่ใช่เล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะนะไม่ใช่เล่นพลังงานจากปุ๊บมันก็ทันยืนได้เลยนะก็เรียนรู้ด้วยกันเข้าใจด้วยกันผ่องทายความรู้สึกให้กับกันและกันมันต้องอยู่ในกรอบนี้ครับมันไม่ใช่วิธีอื่นวิธีนี้มันเป็นเช่นนี้วิธีอื่นโอ้วิธีนี้มันต้องเข้าใจกันแหละกันแชร์กันยิ่งผมเข้มงวดเรื่องความเข้าใจผมเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องความเข้าใจมากนะครับค่ะอ
คนเจ็บปวดมันเจ็บปวดไปทุกขุมขนนะเริ่มยาวค่ะไม่แต่มาสักอาทิตย์กว่ายาวไวเล็บผมนี่จะยาวไวผมจับมันจะสบายหมดค่ะผมจับมันจะสบายหมดค่ะสังเกตให้ดีผมจะโยกซ้ายโยกขวาจะสบายสบัดเองดูสิสิต้องการสมปรารถนาไหมเดี๋ยวต้องไปเรื่องอื่นนะเป็นเรื่องไปเดิมดีกว่าเดิมแย่กว่าเดิมก็มีอยู่3ขั้นตอนก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเอาล่ะเหมือนเดิมคำถามมีว่ามันปวดมันหนักหรือมันชามันชาแบบซ่า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 ก่อนหน้านี้มันซ่าไหมก่อนที่ผมจะสัมผัสเป็นค่ะซ่าเหมือนเดิมโอเคถามความเข้าใจต้องหาวิธีช่วยแหละผมจะช่วยยังไงแบบไหนผมต้องหาวิธีช่วยผมจนได้เนี่ยค่ะเอาละมันซาดูสิแค่นี้จะหายซาไหมซ่าไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะประมาณ 60-70% 60เฉลยงั้นก็ตามด้วยเมื่อรู้ว่ามีผล60ดูสิมันจะไปถึง100ไหมมันจะรู้แค่แปลงขัดหม้อมันใช้ได้มันจะได้สรุปได้แล้วจะอธิบายว่าไงทีนี้หรือว่าเป็นความเชื่อไปมันจะได้รู้ได้งมงานทั้งโลกทั้งประเทศเลยน้องเอาถูเลยถูขาวผมเนี่ยถูไปถูไปเถอะถ้ามันหายจะอธิบายว่าไงครับเด็กก็ยังไม่หายจาก60เมื่อกี้นี้เพิ่มขึ้นมาไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็แปลว่า60เหมือนเดิมนะเอาล่ะวิธีอื่นน้องจะพยายามใช้หลายๆวิธีโอ้ยโทษวิธีมันจะเริ่มเจ็บเริ่มอยู่ทางลึกเริ่มสะสมมานานเหลือเกินดูทีซิว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องขยับมาดูซิเองสบายดูก่อนดูก่อนความเจ็บตรงไหน
บายได้แล้วหนึ่งนาทีผ่านไปก็อธิบายได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวช้ามันเกิดจากการที่คิ้วขูดแต่มันเจ็บอยู่อ๋อถูทางนั้นถูเลยถ้ามันแค่นั้นก็จะเจ็บก็จะหายถูไปถูมาหายแน่นอนครับไม่เป็นไรหรอกมันลงลึกอย่างเงี้ยมันเป็นของแข็งค่ะมันก็ยังชาอยู่ชาอยู่นะจาก 60% เป็นไงอย่าลืมเราเริ่มต้น 60% นะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเดิม60เหมือนเดิมหงายมือดูสิดูวิธีนี้สิร้อนเราบอกนะร้อนเริ่มร้อนแล้วพูดเลยครับมันจะเจ็บมันก็เหมือนเจ็บแสบเลยนะครับมันจะร้อนธรรมดามันจะร้อนแบบเจ็บและแสบด้วยมันจะร้อนธรรมดาไม่ใช่ร้อนเหมือนเอามือไปแตะค่ะหม้อต้มตรงนี้นะอันนี้มันเจ็บแล้วก็แสบร้อนแล้วแสบเจ็บใช่ร้อนแล้วมันจะกลายเป็นร้อนแบบแสบเจ็บแสบบอกทราบไว้ให้รู้ตรงหน้าบอกให้รู้ตรงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นร้อนร้อนแสบเจ็บโอเคไหมเหมือนไฟช็อตเลยใช่ไม่ได้พลังงานผมนี่ไม่ได้หรอกโอ้ร้อนอ่ะกำเหยียดกำเหยียดไปเลยครับกำเหยียดกำเหยียดไม่ได้หรอกพลังงานผมนี่ไม่ได้มันมีผลทีเดียวแหละคอยดูขนาดห่างนั้นยังร้อนเลยนั่นแหละต่อไปฟังเวลาผ่านไปผมรับรองนะคำพูดต่อไปนี่นะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าไม่เกิน3วันก็จะหายผมใช้เป็นคำสุดท้ายแล้วนะไปจะเอาตอนนี้ไม่ได้มันร้อนไม่เกิน3วันน่าจะหายขาดหายขาดด้วยนะขอบคุณมากภาษาผมเอาไว้ว่ามันจะจริงไหมภาษาที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ผมใช้ว่าไม่เกิน3วันสามวันนับจากวันนี้ใช่ไหมถ้ายังเหลืออยู่ก็ภายใน5วัน7วันก็ให้มาใหม่ผมใช้คำว่าไม่เกิน3วันนะครับนอนแค่2คืนก็จะรู้ตัวปัญหามากที่สุดอ่ะต่อไปเรื่องเอิญแขนเอาล่ะรู้แล้วตัวนี้มันโอเคแล้วในระดับนั้นต่อแล้วมันจะมันคือตัวหลักมันไปบ้างตัวรองก็จะไปเหมือนพระเอกตายแล้วพระรองหนีอยู่ได้ไงใช่ไหมล่ะค่ะโอ้ยโทษครับโทษครับโทษจะไปแข้งขาหมดทีเนี้ยเคลียร์ไหมนะข้างขวาก็ทำเหมือนข้างซ้ายสิครับมันใครได้อย่าดึงกันอย่าดึงกันปล่อยมาเจ็บก็บอกแค่นี้เองค่ะนี่คือสติเจ็บไม่จะร้องโอยเจ็บแล้วบอกไม่ใช่โอยนะค่ะเจ็บก็บอกว่าเจ็บสิครับได้ค่ะเจ็บแล้วบอกไม่ใช่โอยไหมได้ค่ะโอยไม่เอาเจ็บค่ะนะมันมีข้อตกลงกันอยู่ไม่ใช่ภาษาอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะภาษามันควบคุมด้วยภาษาเอากับกิริยาต้องบอกว่าภาษามันต้องเข้าใจกันอย่าลืมหายใจมันจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อหายใจนี่แหละขยับเองอิสระแต่เป็นก็ร่ายรำเอาเองไปก่อนหน้านั้นกับขณะนี้ก็เปรียบเทียบเลยไม่ใช่อยากหายแต่เปรียบเทียบไม่ได้มันก็ไม่ใช่ที่นะเพราะวิธีนี้มันเป็นอย่างนั้นยังรู้สึกตรงนี้ยังติดขัดเออขยับไปก่อนไหลเวียนก่อนมัน
1นาที2นาทีผ่านไปจึงเปล่งมา1คำพูดมันจะได้ต่อยอดได้อืมโอ้ยอืมมันของเราเองก็ต้องประมวลเหมือนกันเรื่อยๆไหมหรือว่าปวดขึ้นเรื่อยๆเอ็มปวดปวดขึ้นเรื่อยๆอย่าไปเลื่อนไปนี่นะมันจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆเนาะครับทีนี้ก็ครับนะสังเกตอย่าแข็งอย่าชั่วผอมอ่อนตามไปสักระหว่างผู้ให้กับผู้รับผู้รับรับผู้เชี่ยเป็นยังไงผ่านความรู้สึกความเจ็บคือความรู้สึกเจ็บผมกดไปได้มีผลได้ไหมเจ็บค่ะโอ้ยเอาล่ะขายเองเนี่ย1นาทีหรือ2นาทีผ่านไปค่อยพูดอันนี้จะมันเกิดขึ้นเขาหายไม่ต้องการต้องการคำว่าดีขึ้นต่างจากเดิมต้องการเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่าให้คอยุติเอาหายจะได้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าที่ดูนี่เจ็บอย่าไปฝืนธรรมชาติเกินไปมนุษย์มนาไม่ใช่ช้างม้าวัวควายใช่ไหมล่ะก็ต้องเข้าใจตรงนั้นไม่ใช่ช้างม้าวัวควายนะโว้ยจะบังคับข่มขืนหรือไม่ได้ไปด้วยกันเข้าใจกันดีขึ้นนิดหนึ่งดีขึ้นดีขึ้นประมาณเมื่อกี้เซนเลยคำว่านิดหนึ่งเนี่ยภาษา80ปีเขาพูดกันประมาณ 70% ดีขึ้น 70% ภาษาปัจจุบันภาษาร่วมสมัยใช้ก็ยังชั่วภาษาคนอายุ80พูดคำนี้นะครับมาหาคำแปลเพื่อนแปลว่าไงเห็นไหมเห็นว่าตัวหลักมันคลายแล้วเห็นไหมตัวร้องชนอยู่ที่เนี่ยลองลุกเดินดูสิมามันจะไปทั่วทั้งร่างกายพลังงานนี่เป็นอย่างนั้นขยับเอาเองอะไรที่คิดว่าบกพร่องเดินขยับเองก็ต้องเดินนั่งยองนั่งพื้นบ้างชีวิตประจำวันที่เป็นจริงคุกเข่าไม่เคยลงทำพูดแล้วไม่ทำอย่าพูดทำก่อนค่อยพูดเดิมไม่ได้เดี๋ยวนี้มันพอได้บ้างไหมพอได้บ้างคุกไปเลยคุกที่ลงไปสิต้องงานสิครับที่เรียกว่าช่วยกันไม่หวังแต่ผู้ให้แต่ผู้รับคงไม่ลงผู้รับก็ให้ตั้งรับที่ดีอย่างนั้นไม่ใช่วิธีการพัฒนาการพัฒนาการผู้รับก็ต้องรับรู้เป็นระยะเป็นจังหวะโดยร่างกายตัวยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่เราต้องกลายเป็นอย่างนั้นโอเคนะค่ะคุกได้มากกว่าเดิมนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการล่ะไอ้คำว่าหายขอให้เป็นขั้นต่อไป
สบายตัวสบายใจในระดับที่เราพึงพอใจค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าเอาสักทีเดียวมันสะสมมากี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่หกห้าสิบเก้าจะย่างเข้าหกสิบนั่นแหละมันสะสมมาตั้งห้าสิบกว่าปีไปกินได้ไปทำอะไรกันมาที่ผมพูดเนี่ยตอนต้นเดี๋ยวจอผมจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่รู้เองคิดทำอะไรตั้งแต่เด็กๆวันนี้สิ่งที่ส่วนมากนะถ้าผมประมวลไปว่างานผมเป็นงานวิจัยเหมือนกันส่วนมากแล้วถ้าผมสรุปเลยนะมันจะมาจากขออนุญาตต้องพูดคำนี้เพราะว่ามันเป็นงานวิจัยของผมเหมือนกันว่าส่วนมากผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่ดีก็คือเวลาคิดเนาะคิดแต่จะเอาไม่เคยคิดแต่จะให้รู้จักกับผมหนึ่งคำสามคำต่อไปนี้เป็นคำจากท่านผู้พิพากษาผมได้มีโอกาสไปนั่งฟังโดยไม่ได้เจตนาแต่มันเป็นบรรยากาศพาไปก็เลยเข้าไปนั่งฟังผู้พิพากษาท่านตัดสินอรรถคดีผมเป็นคนที่สังเกตคำพูดของคนค่ะนะท่านตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว3คนก็ทั้ง3คนก็อยู่ในห้องนั้นอยู่ค่ะตำรวจก็ยังไม่เอาไปไหนอือนะค่ะแล้วก็สอนคนบอกว่าถ้าเธอผู้พิพากษาพูดกับคนที่ตัดสินไปแล้วถ้าเธอ1เป็นคนที่มีน้ำใจ2ไม่เห็นแก่ตัวค่ะไม่เห็นแก่ด้านเธอไม่ได้อยู่สภาพนี้หรอกแปลออกมาเป็นภาษาที่ตับต้อยด้วยโอกาสก็เป็นแต่คำพูดของท่านผู้พิพากษาไม่ได้พูดอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ผมเป็นคนที่เข้าใจความหมายภาษาไวผมก็แปลทัดทันทีเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าจริงไหมที่ผ่านมาเป็นคนที่ขาดน้ำใจหรือเปล่าเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวหรือไม่ตรงนี้เป็นเครื่องวัดผมวิจัยมาเรียบร้อยว่าส่วนนั้นมากด้วยที่มาลงสุขภาพกันแทบทั้งนั้นเลยเมื่ออายุพอเวลา55อัพครับ55ขึ้นไปก็น่าเห็นใจเพราะว่าในระหว่างที่อายุที่เราเรียนหนังสือเนาะ20ก็ทำงานหาเงินแล้วหรือบางทีทำงานแล้วก็เนี่ยอายุ15 16แล้วเห็นไหมมันเป็นภาระจำยอมพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ฐานะไม่ดีบางคนมีภาวะจำยอมแต่ถ้าหากว่าต่อไปนี้ก็ขอให้ใช้โอกาสที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้เอาไปพิจารณาตามแล้วร่างกายจะดีจำไว้เลยครับผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดเพราะว่าคำพูดของผมได้วิจัยกันมาเรียบร้อยแล้วผมเจอผู้คนกันมาเยอะวันเท่าไหร่แล้วต่อวันเนี่ยแต่ละวันผมก็ใช้เวลาขนาดนี้ซึ่งถ้าหากว่าอาชีพอื่นเขาไม่มาเสียเวลานั่งขนาดนี้หรอกแต่ผมไม่ได้ประกอบอาชีพใช่ไหมฮะที่ผมทำเนี่ยผมทำโดยหน้าที่หน้าที่คือต้องรับผิดรับชอบอะไรต่างๆหน้าที่มีพึงมีถึงได้ระหว่างกันและกันไม่ใช่เท่าที่เห็นนั่นเนาะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ตรงแต่ละคนเมื่อเวลาแชร์กันแล้วก็ให้มันเข้าใจให้มันใช้ได้ผมจะไม่เฉือนใครนะให้รู้ผมไม่เคยพูดจาตัดยอดใครไม่เคยเฉือนใครกลางลำไม่เคยเลยความคิดไม่เคยมีเพราะฉะนั้นมีแต่แชร์งั้นการแชร์เนี่ยการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดลูกหลานถ้าหากว่ามันดื้อจับมานั่งกินข้าวแล้วก็แชร์กันกลางหนึ่งต้องรักษาระดับเสียงไม่ให้เสียงดังบังคับเลยแล้วค่อยพูดค่อยจ่ายจำไว้เลยถ้าว่าคนไหนส่งเสียงดังหยุดก่อนเลิกไปก่อนแล้วค่อยมากินในหลังข้าวทำนองนี้ครับเอาวงข้าวเนี่ยสอนลูกหลานนะครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากถามว่าทั้งหมดพึงพอใจไหมร่างกายทั้งหมดเนี่ยสีสอดถึงเท้าพอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจนะผมแถมนะแถมตรงที่หัวเลยหลักครับไม่แถมตรงไหนหรอกมันจะเบาครับเพราะทุกอย่างมันจะมาอยู่ในกระจุกที่สมองเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าตั้งแต่เริ่มเราแอบมาทีมอยู่ในสมองเนี่ยมันจะปวดหัวปวดเหตุโอ้ยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตรงนี้แหละครับนอนกับฝันร้ายเลยครับรู้จักลุงหงอกมันจะเป็นไปอย่างนั้นโทษครับใช่ทั้งนั้นเลยใช่ทั้งนั้นเพราะว่าผมไม่ได้แต่หนักเลยเบาๆนี่นะครับแต่มันเหมือนกับหนัก
เพราะพลังมันเป็นอย่างนั้นโอ้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ไปไหนมันอั้นเดี๋ยวกับค่าความต้านทานมันสูงมากอยู่สังเกตมันจะเบาสบายเลยนะหายใจตามปกติมาหน้านี่เขาจะมาตัดยอดให้เลยนี่จบข่าวตรงนี้แหละครับทั้งหมดจบที่ศีรษะนี่เองครับคือสมองนี่เองครับดูซิมันจะโปร่งทั้งตัวไหมเพราะนั้นอาจารย์ทำไปแล้วตารู้สึกว่าสว่างขึ้นไม่พลาดไม่ใช่รู้สึกแล้วมันสว่างแง่สว่างมันเกินความรู้สึกแล้วมันผ่านการวินิจฉัยแล้วค่ะแต่ตรงหัวเขาเนี่ยหนูยังบางทียังนั่งยองไปไม่ค่อยได้เพราะลื่นล้มตกลงไปหลายครั้งไม่ค่อยได้แต่แล้วมันพอได้ไหมพอได้พอได้แล้วนะตัวอย่างพอได้ได้แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์มันมีลำดับมันอยู่เดิมมันไม่ได้เดิมไม่ได้ผ่านสองมือกับหนึ่งปากรู้งอมันพอได้หรือได้มากกว่าเดิมได้ก็มาอยู่ในเกณฑ์พอใจต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่แบบต้องการปุ๊บนี่มันไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเป็นมานานใช่ต้องคิดในเชิงธรรมชาติเข้าใจอย่างหายปวดมันปวดกระดูกอักเสบมันปวดง่ายๆไปเลยแต่ถ้าให้ปวดหัวมึนหัวเนี่ยมึนผมจะให้มันจะโล่งเลยเด็กค่ะบ้านหมุนหัวหมุนใช่ทั้งนั้นมันจะเบาเหมือนกับล้างไปทั้งตัวเลยค่ะไม่มีศาสตร์ใดได้ทำได้ขนาดระดับนี้ในโลกที่มนุษย์เรียนกันไม่มีศาสตร์ใดค่ะมนุษย์เราเป็นตัวสะสมทุกศาสตร์ศาสตร์ทุกศาสตร์ศาสตร์แห่งมนุษย์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามทีพระพุทธเจ้ารู้ดีที่สุดไม่มีใครจะรู้ดีเกินพระพุทธเจ้าทุกศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์เพราะศาสตร์นี้มันจะรู้ได้โดยจิตศาสตร์ศาสตร์ด้วยจิตโดยตรงต้องจำเอาความรู้ศาสตร์ด้านวิชาการคนละมุมเรียนไม่ได้หรอกเอาไว้คุยทับกันศาสตร์ทางล่ำเรียนเอาไว้คุยทับกันนะเข้าใจไหมเอาไปอวดกันเอาไปสร้างอีโก้ใส่กันแต่ศาสตร์ด้านนี้ให้ศาสตร์ความสุขจิตศาสตร์ไม่ให้ความสุขความเจ็บปวดเป็นความทุกข์ความเจ็บปวดคลี่คลายหายไปเป็นความสุขศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์ให้ความสุขแก่มนุษย์ไม่ใช่ศาสตร์ชนะฆ่าการใครศาสตร์นี้ต้องสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันให้มันลงตัวมนุษย์จึงจะมีสันติสุขและเกิดอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันโดยตรงหรือโดยอ้อมเมื่อมีโอกาสจะเป็นสมควรต้องเข้าใจกันนี้แล้วร่างกายจะดีเองจำลุงหงอกเอาไว้แม่นๆลุงหงอกยังใช้ชีวิตกับโลกไว้อีกนานครับเพื่อนคนหนึ่งจะพาเพื่อนคนหนึ่งมาแบบเขาบอกเด็กๆ เขาว่าชอบชักมาปัจจุบันนี้พูดแล้วเหมือนกับลิ้นโอเคอย่าไปหาเขาเอาเราเป็นจบขัดเขาบอกว่าเขาจะมาเนี่ยผมฟังแค่นั้นถ้าพูดเรื่องเขาพวกผมจะตัดตอนค่ะผมไม่ค่อยต่อเรื่องเขาแล้วกำลังพูดเรื่องเราสองคนค่ะเขาเมื่อมีโอกาสเมื่อจบเราแล้วค่อยต่อเขาได้ได้ค่ะอย่าให้เขามาปนกับเราไม่ได้ผมจะถือเรื่องนี้โอเคนะพวกผมมีมาตรฐานของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการพูดจาการสื่อสารผมจะมีมาตรฐานของผมโดยตรงค่ะโอเคนะให้คะแนนตัวเองซะ10คะแนนได้กี่คะแนนตอนนี้เหรอขึ้นมาประมาณ30 40โอเคเอาให้แน่เอาตัวเดียวตัวเลขตัวเดียว30 30โอเคให้มันชัดเพราะจะมีการประเมินผลครั้งต่อไปผมต้องถามตรงนี้แหละค่ะครั้งที่ผ่านมานี่เป็นยังไงงั้นต้องเข้าใส่ใจตัวเองค่ะอย่าปล่อยปละละเลยวิธีนี้มันเป็นเช่นไม่ใช่วิธีหมอวิธียาไม่ใช่เข้าใจหมอกับยามันคนละสายมันคนละศาสตร์กันโอเคนะทํางานมากเข้าใจเนาะต้องทำให้ชัดเพราะความไม่เหมือนใครก็อยู่ตรงนี้แต่ต้องหมดต้องเข้าใจให้ตรงกันจังง่ายค่ะเซ็นจุดโอเคอันนี้ทำลายซะไม่ใครไปทำอะไรไม่มีใครไปทำอะไรตรงนี้เนาะค่ะอันนี้มันเพียงเอาไว้คนรุ่นหลังเขาได้รับรู้ว่าคนคนหนึ่งอายุเท่าไหร่นะ
59เห็นไหมเห็นไหมเป็นอะไรเยอะแยะเลยเบาหวานกระดูกปลายประสาทอักเสบท่านภาษาหมอแง่ๆเวียนหัวนี่ของเราอะไรชอบอาเจียนเหรอเวลาไปต่างจังหวัดนี่ขึ้นรถบางทีชอบบางครั้งเวียนหัวมากบ้านหมุนแล้วก็พอชอบอาเจียนตัดชอบทิ้งไปค่ะไม่ชอบอาเจียนเนี่ยมันดีไหมไม่ดีอย่าไปชอบมันเนี่ยนี่คือภาษาค่ะจำแนกภาษาให้ขาดก่อนจีอาเจียนบ่อยจังเลยปวดแขนหัวไหล่สะบักและหลังนี่คืออาการนี้ของเราของเรามันปวดแขนปวดหัวไหล่ปวดสะบักชาปลายนิ้วซ้ายโอเคนี่ของเราบ้านหมุนหัวหมุนนี่คือของเราของเขาก็คือเบาหวานกับกระดูกปลายประสาททับนั่นคือเขาเอาเขาจริงไหมฮะเอาเรามาว่ากันได้จำแม่นๆกับลุงงอก็ต้องเราระหว่างท่านกับผมท่านเองหรือไม่แต่คนอยู่ในไอจอหน้าจอน่ะก็ใช้ว่าเราจะมีกี่แสนคนล้านคนก็ไม่ได้เรานะถ้าหากว่าไม่มีใจคำว่าเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมันคุยก็ไม่รู้เรื่องผมก็ปัดเป็นเขาหมดแหละโอเคนะเขาคือเขาเราคือเราก็จบข่าวตรงนี้เนาะโอเคนะมันก็เป็นประวัติชนคนเกิดหลังมาก็จะมาทำการวิจัยเรื่องพวกนี้พลังงานมันเป็นแพทย์อนาคตซึ่งผมเป็นคนที่เปิดเผยเรื่องนี้พลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพก็รักษาร่างกายสองมือเปล่ารักษาร่างกายเอาไว้มันคงอยู่เป็นปกติของมันส่วนที่มันผิดปกติมันผิดปกติคือมันปวดมันเจ็บนู่นนี่นั่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จำใสร่างกายไม่แข็งแรงนั่นคือความผิดปกติของร่างกายโอเคนะตัวร่างกายส่วนตัวใจก็หนึ่งปากก็มาคุยกันความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เรื่องจิตอีกชั้นหนึ่งคนไหนพัฒนาได้ก็จะมีความสามารถอย่างผมนี่คนพัฒนาไม่ได้ก็ยังต่อแถวไปก่อนไม่เป็นไรหรอกผมยังไม่หายหนีไปไหนติดตามเฟซ2 ทุ่มนะโอเคนะดูเป็นได้ป่ะดูค่ะเออพอดูเป็นแล้วก็พอแล้วเดี๋ยวน้ำช่วยไม่ต้องช่วยเป็นหน้าที่ผมผมจะรู้หมดคนจังหวะไหนจะได้เนี่ยครับโอเคจบข่าวนะค่ะอันนั้นเป็นยาสาร่างกายน้ำเป็นยารักษาร่างกายไม่ใช่รักษาโรคอย่าโง่รักษาโรคคนไหนรักษาก็โง่ไปก็ปล่อยเข้าไปเพราะอยากจะโง่คุณมากอาจารย์คนโง่ไม่ได้ครับ